ตาเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีจุดสายตาจุดสายตาแปลว่าถ้าเราอ่านตัวหนังสือจะอ่านได้ชัดนั่นจุดสายตาเราไปเนี่ยต่างกันอย่างไรเนี่ยนะต่างกันอย่างไรเด็กดีเด็กเก่งนี่ละนี่เรียกว่าจุดสายตาไปแล้วแต่รัศมีสายตาของเรามันจะแผ่ไปข้างเนี่ยเห็นไหมแผ่รัศมีไปเนี่ยจะเป็นคนเดินอะไรต่างๆนะไม่ต้องเหลือกตาไปมองเงี้ยเลยไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยเอาแค่หางตาไปคนที่เห็นทางด้านหางตากว้างไกลไม่เกิน180องศาแบบเนี้ยถ้าหากว่าขีดเส้นตรงปุ๊บก็ถือว่าเป็น180องศาไม่มีใครสามารถมองเห็นข้างหลังเกินกว่า180องศาทำไม่ได้มันผิดวิสัยมนุษย์งั้นถ้ามองในแคบนี้จะมองเห็นหมดโอเคไหมครับงั้นจะมองเห็นหมดสองของสร้างเห็นไหมครับจุดสายตามันก็เด่นชัดนะทุกคนจะมีจุดสายตาบางคนก็สายตาสั้นเห็นไหมฮะก็สวมแว่นก็ให้เป็นสายตายาวได้ต้องยอมรับวิทยาศาสตร์เขาเก่งคนสายตาสั้นทำให้สายตายาวได้หรือคนสายตายาวทำให้สั้นได้นั่นคือวิทยาศาสตร์เก่งเพราะหนูต่อไปต้องเรียนวิทยาศาสตร์โอเคไหมต้องเก่งคณิตศาสตร์จึงจะเรียนวิทยาศาสตร์ได้โอเคไหมวิทยาศาสตร์ก็คือของใช้จำเป็นหลักด้วยแม้แต่อยู่บนโต๊ะนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์ไฟทุกหลอดทุกดวงเป็นวิทยาศาสตร์หมดเห็นไหมฮะหนูต้องเรียนต่อไปในวันข้างหน้าโอเคนะเอาละลุงหงอกกำลังจะบอกว่าคนเก่งจะต้องมีความพิเศษเรามองไปสิ่งนี้เห็นสิ่งเดียวแต่ข้างเห็นเยอะเลยเห็นไหมครับขณะกันตาเรามองไปข้างหน้านี้แต่หูได้ยินเสียงกรองข้างๆเรียกว่าแบ่งประสาทได้แบ่งการรับรู้ได้ยิ่งแบ่งการรับรู้ได้มากเท่ากับเท่าไรคนนั้นยิ่งมีความพิเศษมากเท่ากับเท่านั้นนี่คือคำว่าพิเศษแปลว่าคนคนหนึ่งในหนึ่งหน่วยเวลาหน่วยเวลาแปลว่าหนึ่งนาทีก็ได้หนึ่งวินาทีก็ได้เสียว่าหนึ่งนาทีสามารถรับรู้สิ่งแวดล้อมได้โดยการผ่านหูก็ได้ผ่านตาก็ได้ผ่านกลิ่นจมูกก็ได้เห็นไหมครับผ่านรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มขมนะฮะเผ็ดได้ผ่านการสัมผัสได้ภาษาทางพระพระจะบอกว่าเป็นเรื่องราวของอายตนะ5ประกอบไปด้วยหนึ่งหูการได้ยินนาทีนี้ลูกทั้งหลายมองไปยังลุงหอกได้ยินลุงหอกได้ยินภาษาลุงและเห็นด้วยมองเห็นอากัปกิริยาลุงหอกด้วยนี่คือความพิเศษหนูยิ่งมียาของหงอกได้มาเท่ากับอะไรแปลว่าหนูเห็นในตัวเองมากเท่ากับท่านลูกเองความพิเศษก็คือสังเกตนะต้องเป็นคนมีความสามารถพิเศษคือความสังเกตเก่งต่อมาสองคือเปรียบเทียบมันมีทั้งสูงทั้งต่ำเก่งเปรียบเทียบไวคนที่มีความสามารถเปรียบเทียบสิ่งใดๆไวคนนั้นจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้เก่งเปรียบเทียบสังเกตคำว่าเปรียบเทียบเนี่ยถ้าหากว่ายกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นลุกขึ้นมาลุกยืนขึ้นมาค่ะนี่คือเพศแม่มาเพศพ่อเห็นไหมมันต่างกันตรงไหนเพศแม่เพศพ่อเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันเลยมีตาเหมือนกันมีหูเหมือนกันมีจมูกเหมือนกันมีปากเหมือนกันมีเดียวไอ้เรื่องของความเป็นเพศเพศแม่มีอะไรบ้างที่อยู่ร่างกายหนูต้องรู้เองนะลูกนะถ้าไม่รู้ไปถามคุณแม่นะคุณแม่ขาเพศนะหนูลูกสาวต้องไปถามคุณแม่ส่วนลูกชายเอ๊ะเพศพ่อมันมีอะไรต่างจากเพศแม่ไปถามคุณพ่อคุณพ่อจะตอบเองนะเนี่ยต่างเพศเห็นไหมเอากันง่ายๆเลยเพศแม่มักจะไว้ผมยาวเห็นไหมครับเพศพ่อจะไว้ผมสั้นนี่คือเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราโอเคไหมครับถามว่าเพศพ่อตัวเป็นชายใจเป็นหญิงมีไหมครับที่นี่มีไหนที่ใจเป็นหญิงยกยกมือขึ้นสิครับเพศชายใจเป็นหญิงมีไหมครับยกมือขึ้นหรอกแล้วออกมาแล้วเออ
ครับแสดงตัวตนด้วยครับยกขึ้นมาครับเดินมาโอเคเห็นไหมต้องงั้นสิต้องงั้นเลยถูกไหมโอเคมาคนเดียวก็พอคนเดียวก็พอคนเดียวก็พอตัวเป็นชายใจเป็นหญิงเนาะแค่นี้ครับเอาสามก็ได้พอนะฟังเดียวครับเอาฟังต่อฟังเอาเงียบก่อนฟังต่อเงียบก่อนครับต่อไปเพศแม่ตัวเป็นหญิงใจเป็นชายมีไหมครับมีคนไหนใจเป็นชายยกมือขึ้นมาเลยลูกมาแล้วยืนมาแล้วยืนขึ้นมาเดินมาเลยลูกมาแล้วมาเลยแม่เอาฟังให้ดีนะครับตัวจริงเสียงจริงอันนี้เอารางวัลก่อนแล้วก็กลับไปนั่งที่นะครับเอารางวัลก่อนลูกเดี๋ยวได้เอารางวัลก่อนแล้วกลับไปนั่งที่ใช่ไหมครับเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่นะครับไปนั่งก่อนนั่งดิเอาล่ะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงลองเล่าให้ลุงหงอกฟังซิมันเป็นยังไงมันเป็นไงลูกเดี๋ยวเบตเตอรี่หมดครับผ่านหมดหรือเปล่าออกมาแล้วเอาเชิญครับมันเป็นไงตัวเป็นผู้ชายใจเป็นผู้หญิงมาที่ความลึกๆสิลูกดังพูดมาอะไรลูกคือตอนแรกเพื่อนเขาคิดว่าหน้าตาพุ่มเหมือนผู้หญิงนะแล้วเขาก็ล้อทุกตลอดว่าหนูเป็นผู้หญิงว่าหน้าตาหนูเหมือนผู้หญิงนั่นเองแล้วไม่เป็นจริงแล้วเพื่อนเขาว่าใช่ไหมครับเขาแค่ล้อเล่นๆล้อเล่นเสียใจดีใจไหมก็เฉยๆดีสรุปแล้วตัวเราเป็นผู้ชายแล้วใจก็เป็นผู้ชายด้วยแน่นอนเพื่อนบอกว่าหน้าตาเขาเหมือนผู้หญิงเนาะไม่เป็นไรเบื้องก็เหมือนไปสิเป็นไรมันจะต้องแปลกเลยหน้าตาเหมือนผู้ชายเราคือแมนนะตัวเป็นชายใจเป็นชายโอเคเอาล่ะเอาไปเลยต้องรู้ตัวแล้วลูกนะตัวเป็นชายใจเป็นชายนั่นการเป็นหญิงตัวเป็นชายใจเป็นหญิงเราอธิบายความเป็นตัวตนหน่อยสิครับมันเป็นไงครับตัวเป็นหญิงรู้สึกยังไงครับไม่รู้นะตัวเฮ้ยไปเจียงไหว้กูเป็นชายโว้